วันนี้ก็ทั้งคุณเทพไทยเสนพงษ์ทั้งคุณอะไรคำปากาเหรอครับเอาด้วยเหรอเอาคุณคำปากามาด้วยใช่ไหมคุณแขกคำปากาเขาก็เป็นตอนเขาได้ฉายาว่าตอนนี้เป็นนางแบกเพื่อไทยไงอ๋อคืออย่างนี้เพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาโกรธที่นายกก็ไม่อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์พลตำรวจเอกพัชรวาทไม่อยู่แล้วไปหลุดบอกว่าสมัยรัฐบาลประยุทธ์อ่ะยังมาตอบเลยอะไรอย่างนี้อ่ะเอาคุณเทพไทยก่อนไหมครับคุณเทพไทยแกว่าไงคุณเทพไทยแกบอกว่าแนะพี่นิดเอาอย่างลุงหมักกับพี่มาร์คให้มาตอบกระทู้ถามทุกครั้งเออใช่ไหมนี่แหละคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับก็บอกว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีเห็นการทำเห็นความสำคัญของหน้าที่ส.ส.แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะขยันนอกสภาแต่ขอให้ขยันในสภาด้วยแล้วให้ความสำคัญกับการตอบกระทู้เหมือนอย่างคุณสมัครสุนทรเวชและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเอาคุณแขกคำปากามาอีกต่อนึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปเรื่องปรับครม.แล้วเออคุณแขกคำปากาเนี่ยแกสวนกับก้าวไกลก็อย่างที่บอกก้าวไกลดันไปบอกว่าอุ้ยสมัยรัฐบาลลุงตู่ยังมาตอบเป็นไงเจอคุณแขกบอกเลยบอกว่าคุณไม่ได้รังเกียจรัฐประหารนี่นาบอกก้าวไกลนะคุณจึงสามารถอ้างอิงบุคคลที่เคยก่อรัฐประหารมาเป็นบรรทัดฐานของการให้จัดเม้นนักการเมืองพลเรือนโดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจไอ้ยาแม่เจ้าสองมันสะท้อนให้เห็นว่าพวกคุณไม่เคยมีและไม่มีความปรารถนาจะลบล้างผลพวงรัฐประหารคุณแค่ใช้มันเป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยมอย่างฉาบฉวยรัฐบาลหนีตอบกระทู้ก็ด่าค่ะวันนี้ประธานวิปรัฐบาลคุณวิสุทธ์ก็ด่าแหลกแต่การเฉียดไปดึงชื่อประยุทธ์มาเทียบทำให้พวกคุณดูเหมือนประชาธิปัตย์ในอดีตไม่ดูก้าวไกลก้าวหน้าอย่างที่อวดอ้าวคุณลาเมศเก็บเอาไว้ทำไมค่ะเขาพาดพิงไปที่พรรคคุณเอานั่นก็เป็นเรื่องร้อนทีนี้เนี่ยเรื่องกระทู้ถามสดในสภาเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่ไม่มาตอบคนหนึ่งเนี่ยนะฮะนั่นก็คือในส่วนของที่ฝ่ายค้านเนี่ยออกมาโจมตีโน่นนี่นั่นคุณสุทินเนี่ยวันนี้เนี่ยออกมาฉะฝ่ายค้านกลับเลยนะโดนด้วยใช่ไหมให้คุณสุทินโดนด้วยใช่ไหมนะคุณสุทินเนี่ยก็บอกนะครับว่ากรณีฝ่ายค้านโจมตีไม่ไปตอบกระทู้ถามของส.ส.ที่รัฐสภาบอกตนเองก็แจ้งไปที่ประธานวิปรัฐบาลแล้วติดภารกิจไม่สามารถไปตอบกระทู้ได้ขอเป็นรอบหน้าซึ่งทราบว่าฝ่ายค้านก็ยื่นถามแต่ตนเนี่ยไม่ได้ไปตอบก็ค่อนข้างจะให้ร้ายซึ่งเขาน่าจะรู้ว่าตนนั้นติดภารกิจครับผมได้มีโปรแกรมล่วงหน้าแล้วก็โฆษกท่านจิรยุทธก็บอกมาตลอดว่าเช้าผมไปที่เขาชนไก่บ่ายก็ไปที่แก่งที่ดินแล้วก็ผมก็ได้อธิบายกับประธานวิปไปรัฐบาลแล้วนะแจ้งประธานวิปว่าผมไปตอบไม่ได้นะครับขอรอบหน้าเถอะให้ท่านจุลพันธ์ไปตอบเท่าที่ตอบได้เพราะทราบว่าฝ่ายค้านยื่นแล้วก็ผมไม่ไปตอบก็ค่อนข้างจะให้ลายอยู่ก็เลยอธิบายว่าผมก็สงสัยว่าจริงๆเขาอาจจะรู้อยู่ว่าผมไม่อยู่แต่ยื่นทีนี้ถ้าจริงๆแล้วรู้ว่าผมไม่อยู่ก็เลื่อนไปหน่อยก็ได้ดาน่าแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกครับมันก็ทุกคนต่างทำหน้าที่ก็เคารพกันเอาอีกสักรอบคือสัปดาห์หน้านี่ฮะทางด้านในส่วนของคุณสุทินก็บอกว่าจะยื่นถามตอนเช้าในวันนั้นเพื่อรัฐบาลตั้งตัวไม่ทันหากเราอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่อยู่ก็ตั้งตัวไม่ทันจริงๆนะซึ่งการที่ตนเดินทางไปกาญจนบุรีก็มีโปรแกรมล่วงหน้าแล้วและเลื่อนมา2รอบหากเลื่อนอีกก็น่าจะไม่ดีส่วนที่ประธานวิปรัฐบาลใช้คำรุนแรงต่อรัฐมนตรีที่ไม่มาตอบกระทู้ถ้าถึงเวลาถูกอภิปรายอย่ามาขอคะแนนเสียงนั้นคุณสุทินบอกว่าตนโทรไปสอบถามกับประธานวิปรัฐบาลแล้วว่าทำไมพูดแบบนั้นเจ้าตัวบอกว่าพูดในภาพรวมมีหลายคนน่าจะประมาณ7คนหมายถึงคนอื่นและเข้าใจคุณสุทินตนจึงมองว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นการสื่อสารในเวลาที่จำกัดเป็นสถานการณ์ตอนนั้นแล้วมีข้อยกเว้นด้วยนะประธานวิปเดี๋ยวมีข้อยกเว้นด้วยนะยกเว้นคุณสุทินไว้ถูกคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าคุณสุทินเมื่อวานโดนคุณปกรณ์วุฒิตำหนิครับจะบอกว่าทุกวันพฤหัสก็จะถามว่ารัฐมนตรีคนไหนอยู่เนี่ยมีอยู่คนนึงตอบว่ามาแน่คืนวันพุธยังบอกว่ามาครับเมื่อวานก็ยังเจอกันที่สภาพอเช้าวันพฤหัสบอกไม่มาแล้วแต่เนี่ยเฮียสุทินก็คุณสุทินเฮียสุทินแต่ว่าคนหนึ่งที่โดนหนักมากเพราะว่าเลื่อนมา4ครั้งนั่นก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงขนาดที่สสระยองอ่ะคุณสถาพรระยองของก้าวไกลอ่ะลุกขึ้นมาถือป้ายวอนเต็ดอะไรนั่นนะตามหาเลยตามจับเลยคือไอ้มารยาทไม่ต้องไปถามถึงนะฮะแต่เขาใช้วิธีอย่างนี้ก็คือเขาลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยผู้สื่อข่าวไปถามนายกเลยนะตอนที่นายกอยู่ภาคใต้จะปรับพลตำรวจเอกพัชรวาทออกไหมนายกโอ้โหคือรู้ว่าของแข็งนะโอ้โหยังไม่มีความคิด
แต่เรื่องปรับครม.นี่มีคนไปถามคุณสมศักดิ์ใช่ไหมมีคนไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินว่าได้กระแสข่าวเรื่องนี้มาบ้างไหมแต่ตัวคุณสมศักดิ์เองเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าจะปรับครม.หรือไม่แนะนำว่าให้ไปถามคุณภูมิธรรมดีกว่าเพราะว่าน่าจะได้รับสัญญาณแล้วก็เข้าใจว่ารัฐมนตรีเนี่ยมันติดภารกิจกันได้แต่ทุกวันพฤหัสก็ควรมาตอบกับทูสภาหน่อยไม่ตอบไม่ได้หรอกอันนี้นะไม่เรื่องนี้ก็เอาเรื่องดีๆอย่างวันนี้เนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาพูดถึงเรื่องของการบินการท่องเที่ยวการพัฒนาประเทศตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีก็บอกว่าไม่ปรับไม่พูดแล้วไงเรื่องปรับนะฮะเรื่องให้ทำงานให้เต็มที่เถอะเพราะที่ผ่านมา5เดือน6เดือนนะจะเข้า6เดือนตรงนี้ก็ทำงานโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณนะของ67เนี่ยแล้วก็ถ้าวันนี้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนะครับมาหมุดหมาย8แล้วก็มาเป็นเรื่องของการบินเนี่ยนะสนามบินการบินอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมก็มองว่าภาพเศรษฐกิจหรือความชัดเจนในระดับของสังคมนะสังคมหรือการหาเงินเข้าประเทศเนี่ยผมว่ามันสมบูรณ์นะถ้าเรามีใจเป็นกลางเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเป้าหมายแห่งความหวังของรัฐบาลเนี่ยผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีทำได้ชัดเจนมากเลยครับนะก็ให้ไปถามคุณภูมิธรรมครับก็แปลกนะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถือสิทธิ์ขาดในการปรับครม.คนเดียวแต่ให้ไปถามคุณภูมิธรรมไม่อันนี้จะบอกให้ไปถามนายกซิผมไม่รู้นะแล้วเรื่องสำคัญเนี่ยนะฮะเวลาปรับครม.มันต้องดูเรื่องผลงานใช่ไหมถูกต้องทีนี้ถ้าพอดูเรื่องผลงานเนี่ยพี่ต้นมันน่าสนใจมากสวนดุสิตโพเนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องของผลงานรัฐบาลเลยแหละนะฮะแล้วเทียบให้เห็นว่าระหว่างเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยประชาชนคิดยังไงครับพี่ต้นครับเอาอย่างนี้นะรวมๆเอาดัชนีการเมืองไทยเลยนะเอารวมเลยคืออย่างนี้ครับ25ตัวชี้วัดดัชนีผมเริ่มเร็วๆเลยนะ1ผลงานของฝ่ายค้านของเดิมได้ 5.6 ครับของใหม่ได้ 5.5 ลงนะผลงานนายกของเดิม 5.7 ของใหม่ 5.4 ครับการมีส่วนร่วมประชาชนของเดิม 5.6 ผมปัดเศษนะของใหม่ 5.3ความมั่นคงของประเทศนี่น่ากลัวนะครับ5.7 เหลือ 5.3 เสถียรภาพการเมือง 5.6 เหลือ 5.3 ครับสิทธิเสรีภาพประชาชน 5.8 เหลือ 5.3 ใช่ไหมฮะครับส่วนการแก้ปัญหาต่างๆในภาพรวมนะจาก 5.27 ก็คือจากเดิม 5.58 เหลือ 5.27 การดำเนินงานของพรรคการเมืองในภาพรวมจาก 5.57 เหลือ 5.26 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้จาก 5.54ได้ 5.23 ส่วนการปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมืองจาก 5.55 เหลือ 5.23 ครับแล้วคุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยนะเขาจะไล่ไปว่าผลงานรัฐบาลการพัฒนาศึกษาของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐการพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยลงทุกตัวนะครับ25ตัวชี้วัดแต่ที่ลงหนักเลยพี่ถาครับ22 23 24 25โอ้โหแก้ปัญหา4กว่าๆครับจากการเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาราคาสินค้าแก้ปัญหาการว่างงานแก้ปัญหาความยากจนตกครับตกหมดฮะตกคือ25ข้อเนี่ยคุณผู้ชมตกทุกข้อแต่ไอ้4ข้อสุดท้ายอะสอบตกด้วยคือมันน่าตกใจมากนะคือคะแนนชี้วัดที่คุณผู้ชมเห็นที่ได้5กว่าเนี่ยคือคะแนนเต็ม10ดังนั้นเราจะเห็นเนี่ยนะฮะว่าคะแนนของรัฐบาลเองของฝ่ายค้านเองหรืออะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยที่ทำงานมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเทียบระหว่างมกราคมกับกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยไม่มีคะแนนข้อไหนถึง6คะแนนเลยและที่หนักสุดคือข้อสุดท้ายการแก้ปัญหาความยากจนจาก 5.15 ลดมาเหลือ 4.78 นี่ฮะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยสวนดุสิตโพเนี่ยสะท้อนตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ารัฐบาลเองรวมถึงฝ่ายค้านด้วยนะนักการเมืองทั้งหมดนั้นเนี่ยควรจะเอาโพอันนี้แล้วกลับไปสะท้อนการทำงานของหน้าที่ตัวเองทั้งในสภานอกสภาซะหน่อยแล้วว่าเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าคุณชัยธวัชยังไม่รู้จะอภิปรายอะไรไม่อยากฟังหมอวรงสวนดุสิตโพบอกอย่างนี้ครับผลงานฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ชื่นชอบเอารัฐบาลก่อนที่เขาชื่นชอบมีแก้หนี้นอกระบบ มีกระตุ้นการท่องเที่ยวฟรีวีซ่าและ30บาทรักษาทุกที่ส่วนผลงานฝ่ายค้านนะครับ 1. ตรวจสอบโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่ปาเข้าไปเกือบ 60% ค่ะคุณเอาไปอภิปรายซะ 2. อภิปรายเรื่องกฎหมายประมงคำนำหน้านามอันนี้ผมไม่เชื่อครับครับประชาชนทั่วไปไม่มีทางรู้ครับ
เรื่องประมงและคำนำหน้านามโหนายป๊อปปี้นะอีกหน่อยจะเป็นนายนะถ้าคุณอยากเป็นผู้ชายอ่ะและอันที่เขาอยากให้ฝ่ายค้านทำเขาชื่นชอบคือติดตามคดีนักโทษการเมืองครับชั้น14ครับพักโทษทักษิณครับกล้าๆหน่อยชัยธวัฒน์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ